ช่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลวิชันอัลพายกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะกับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขนาดนี้คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไปท่องโลกของอัลพายได้ที่แฟนเพจของอัลพาย Society หรือว่าจะใน YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าอัลพาย Channel ค่ะครับสับวันนี้ก็มาในช่วงของสติโมดิฟาย1เดือนมา1ทีกูจะมีรถแต่งที่ทำเครื่องเสียงต้องเป็นรถแต่งด้วยความยากอยู่ที่คุณจะต้องเป็นรถแต่งซิ่งแล้วคุณก็จะต้องติดเครื่องเสียงเต็มจริงๆในสติโมดิฟายไม่ต้องมีเครื่องเสียงเต็มก็ได้ขอแค่เปลี่ยนเครื่องเสียงหน่อยใช่หรือไม่ก็แบบว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยตกแต่งสวยๆหน่อยมีชุดพาร์ทมีอะไรแบบว่าเยอะๆหน่อยไม่ใช่ติดสเกิร์ตมานิดเดียวอันนี้เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่แล้วรับเฉพาะคือยากไหมถ้าจะได้มาเป็นสตรีทโมดิฟายของพี่น้องอ๋อจริงๆแล้วก็ลองส่งมันดูดีกว่านะลองส่งรูปกันมาดูอาจจะส่งมาในทางเฟซทางแฟนเพจใช่นะครับส่งมาให้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพิจารณาอีกทีนึงแล้วลงหนังสือเหรอคะมีไหมก็ใช่รถที่จะมาลงในรายการนี้ก็จะได้ไปลงในหนังสือด้วยโอ้โหได้ส่งต่อเลยเพราะฉะนั้นร้านติดตั้งเครื่องเสียงต่างจังหวัดหรือร้านแต่งต่างจังหวัดคุณผู้ชมอันนี้เป็นโอกาสของคุณเรียกว่าเป็นฟรีแอร์ไทม์คือเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมนะขอแค่รถคุณใช่อ่ะรถคุณถ้าเป็นร้านก็อาจจะได้โชว์ผลงานของร้านหรือถ้าเป็นยูสเซอร์เนี่ยก็จะได้เอารถสวยๆมาโชว์รถตัวเองรถวอร์ทีวีใช่เป็นที่แบบให้คนอื่นแบบได้น้ำลายไหลกันบ้าง วันนี้มาไหลเยอะไหมคะวันนี้นี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์จากค่ายโตโยต้าซุปเปอร์คาร์ยังต้องแต่งอีกเหรอคะซูเปอร์ซูเปอร์โตโยต้าซูเปอร์เนี่ยก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วล่ะประมาณต้อง20ปีได้นะครับใช่ซึ่งตอนนี้จริงๆซูเปอร์เนี่ยทางโตโยต้าเขาก็มีการออกแบบสับเจเนเรชันใหม่มาละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกมาขายนะตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นปัจจุบันอยู่คือปัจจุบันเดี๋ยวอาจจะออกตั้งแต่20ปีที่แล้วอะคะต้องมี20ปีแล้วเพราะว่าก็ยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเขามีการที่จะออกแบบแล้วก็จะออกมาขายเนี่ยหลายครั้งมากเลยแล้วก็โครงการนี้เขาก็พับเก็บไปใช่พับเก็บไปเขาออกแบบคอนเซปต์คาร์ออกมาหลายรอบแล้วนะใช่แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าจะมีออกมาใหม่ละรุ่นนี้เมื่อ20ปีที่แล้วก็ยังคงกลายเป็นรุ่นปัจจุบันถูกต้องเป็นปัจจุบันที่มีอายุยืนมากอ่ะไปเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับซุปเปอร์คันนี้เริ่มจากการทำสีส้มฉ่ำๆทั่วทั้งคันเว้นไว้แค่ฝากระโปรงหน้าที่ใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีการเจาะช่องระบายความร้อนให้กับห้องเครื่องซึ่งตัดสีกันได้อย่างลงตัวจากนั้นทำวายบอดี้ด้วยชุดแต่งตรงรุ่นของซุปเปอร์จากสำนักท็อปซีเคทที่มาแบบยกชุดเส้นสายต่างๆจึงสอดรับกันอย่างลงตัวไล่ไปตั้งแต่กันชนหน้าที่นอกจากจะเท่ดุดันแล้วยังได้เสริมขนาดพร้อมลิ้นล่างที่ดูรับกันเป็นอย่างดีและยังทำการคัสตอมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยด้วยการติดตั้งไฟเดย์ไลท์ในรูปแบบบิวอินส่วนสเกิร์ตข้างเน้นลวดลายและช่องลมเพื่อลดการต้านอากาศจนต่อเนื่องไปถึงกันชนท้ายที่แม้จะดูเรียบๆแต่ก็มีความโค้งมนเข้ารูปเสริมเอาไว้ด้วยดิฟฟิวเซอร์อีกชั้นโดยเหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับปลายท่อสีสวยขนาดใหญ่ส่วนด้านบนฝากระโปรงเพิ่มเติมความหล่อให้สุดด้วย GT Wing ทรงสูงซึ่งผลิตมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นดูแล้วเข้ากันได้ดีในทุกส่วนและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือล้อแม็กหรูๆอย่าง BC View ADV 05ขอบ19นิ้วที่มาแบบเต็มซุ้มพอดีพร้อมชุดเบรกเวมโบหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตและจานเบรกขนาด380มิลลิเมตรมาคอยช่วยฉุดกระชากม้าฝูงใหญ่ให้สงบนิ่งในทันทีทันใดมาถึงภายในห้องโดยสารกันบ้างที่ค่อนข้างจะดูล้ำกว่าเดิมมากเพราะได้ใส่ของแต่งเข้าไปไว้ใช้งานแบบเต็มสเต็ปพวงมาลัยเปลี่ยนมาใช้ของ TRD จับได้ถนัดมือยิ่งขึ้นและในบริเวณนี้ยังได้ติดตั้งเทอร์โบทัมเมอร์และ Delphi Advanced Control Unit เอาไว้ปรับแต่งใช้งานง่ายๆอีกด้วยเพราะตรงคอนโซลหน้ารถทั้งหมดรวมไปถึงเสา A Pillar ฝั่งคนขับได้ติดตั้งเกียร์วัดแสดงค่าต่างๆเอาไว้มากมายแถมคอนโซลตรงกลางยังได้เปลี่ยนมาใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นที่ไล่ยาวไปจนถึงคันเกียร์เพื่อลดน้ำหนักลงเพราะต้องเผื่อเอาไว้ให้กับระบบชุดเครื่องเสียงที่อาจเข้าไปเยอะทีเดียวอีกทั้งตรงท้ายรถที่มีงานซาวอยู่ยังเป็นที่ประจำการของถังนอสหรือไนตรัสออกไซด์ซึ่งถูกวางไว้อย่างโดดเด่นนอกจากความสวยงามแล้วซูเปอร์คันนี้ยังจัดความแรงมาแบบเต็มพิกัดซึ่งเพียงแค่ดูจากห้องเครื่องที่อัดแน่นไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆก็รู้ได้เลยว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆกับเครื่องยนต์ 2JZ ที่ทำใหม่เกือบทั้งหมดใช้เทอร์โบตัวใหญ่ของ HKS T04Z ซึ่งอยู่คู่กับกองเปลือยทรงหัวเห็ด2ดอกที่คอยช่วยดูดอากาศเข้าไปให้เต็มกำลังนอกจากนี้ยังได้เวสเกตกับโบออฟวาล์วมาช่วยระบายไอเสียและระบายแรงดันส่วนเกินเพื่อป้องกันทั้งเครื่องยนต์และเทอร์โบไม่ให้กลับบ้านเก่าก่อนเวลาอันสมควร
พร้อมกันนี้ยังได้เปลี่ยนหม้อน้ำกับแผงอินเตอร์เป็น ARC รุ่นยอดนิยมเพราะสามารถระบายความร้อนได้ดีปิดท้ายความแรงด้วยกล่องจูนตัวโหด Epcon Vipro 3.3 ปรับบูสต์ไว้ที่ 1.5 บาร์สามารถสร้างแรงม้ามาวิ่งเล่นได้ถึง650ตัวเลยทีเดียวเป็นไงสวยงามไหมสวยคันนี้ซึ่งคันนี้เนี่ยก็มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ Emma Racing เลยนะเมื่อปี2015เนี่ยได้ทั้งไทยแลนด์แล้วก็ทั้งเอเชียลูกศิษย์คนนี้ 5.1 เก่งทั้งแต่งรถเก่งทั้งเครื่องเสียงใช่ 5.1 นี่ต้นที่ยอมรับเครื่องคือขับมาถ้าเป็นลูกค้าพี่เติ้ลน่ะขับรถมารู้เลยว่าในงานพี่เติ้ลคือไม่ใช่แค่ทำได้อะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำสวยแต่ทำแล้วมีเอกลักษณ์อะคนเนี้ยใช่พี่เติ้ลเป็นคนที่ละเอียดเก็บงานละเอียดพิถีพิถันแล้วก็แบบครีเอทีฟดีอ่ะน้องว่าเขาเป็นคนมีครีเอทีฟแบบเยอะอ่ะปีนี้เขาได้ทั้งสองรุ่นเลยนะทั้งรุ่นเรซซิ่งแล้วก็ทั้งรุ่น VIP ได้ทั้งสองรุ่นเลยโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่แบบว่าสติมอดิฟายนานๆมาทีก็สะใจทีสวยทีแต่มาน้อยเหลือเกินเดือนละทีนะรถดีๆหายากถ้าอยากให้มีเยอะๆก็ส่งมาต้องลงทุนแต่งรถด้วยแต่งเครื่องเสียงด้วยอ่ะสองเด้งเลยนะก็ถ้าชอบอยู่แล้วก็ส่งมาจริงๆถ้าไม่มีเครื่องเสียงก็ไม่เป็นไรนะเอารถสวยๆมาก็ได้กว้างขึ้นว้าวใจปั้มเพราะสติดโมดิฟายเนี่ยเราจริงเราเน้นเรื่องแต่งอยู่แล้วแต่ถ้ามีเครื่องเสียงมามันก็ดีมันก็สวยมันก็สวยใจปั้มมาคุณผู้ชมค่ะมาช่วงคำถามดีกว่าใครที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์คุณผู้ชมสามารถอินบ็อกซ์มาถามพวกเราได้เลยค่ะเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound สงสัยเรื่องไหนถามเลยเรื่องไหนที่น่าสนใจเราจะหยิบมาตอบสดๆในรายการแบบนี้ค่ะใช่ครับถูกต้องครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคำถามจากแฟนรายการนะครับคุณ PLH นะครับถามว่าพอดีเนี่ย เขาได้ดูคลิปใน YouTube ตอนในเรื่องของการต่อลำโพงอนุกรมกับขนานนะครับที่อาจารย์เราเคยได้พูดกันไปแล้วคราวนี้เขาก็เลยเกิดข้อสงสัยแล้วก็เลยถามมาคือเขาอยากรู้การต่อ2แบบเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็มีผลดีผลเสียยังไงนะครับแบบแรกเนี่ยคือใช้ซับวอยคู่ขนานกันทั้งหมด4วอยคือขนานดอกแรกและดอกที่2ก่อนแล้วก็เอาทั้ง2ดอกมาขนานกันอีกทีให้เหลือ1โอห์มแล้วต่อกับ Power Amp Card D 2 Channel บิดเหลือ1 Channel ลงได้1โอห์มนะครับกับแบบที่2คือต่อลำโพงแบบปกตินะครับต่อคัสดี2 Channel Channel ละ1ดอกนะครับลงดอกละ2โอห์มนะครับ2แบบเนี้ยมันจะต่างกันยังไงครับอาจารย์คำถามอีกรอบได้มั้ยคะขอเพิ่มเวลาครับถึงขนาดแล้วโอ้แต่นี่ดีกว่าสรุปแบบนี้นะครับเห็นไหมอาจารย์เข้าใจง่ายเร็วมากเลยปั๊บเดียวอาจารย์เขียนมาแล้วคือลงมายาคือเกี่ยวกับเรื่องคำถามที่ถามมาเนี่ยครับยังมี user ที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องแอมคัสเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง1แอมคัสดี2การต่ออนุกรมขนานครับถามไปเหมือนกันเนาะเมื่อกี้คำถามแรกถามว่าการอนุกรมกับขนานมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับ อนุกรมจุดประสงค์ก็คือต้องการเพิ่มให้ค่าอิมพีแดนซ์สูงขึ้นนะถ้าไว้ละ4อนุกรมก็กลายเป็น8ซึ่งมันเป็นหลักการที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันโดยมากเราจะใช้วิธีการขนานนะครับเพื่อจะลดค่าความต้านทานให้ต่ำลงเนื่องจากว่า เวลาเราใช้หลักการในการต่อเนี่ยเรามักจะใช้กับพวกแอมคาร์ดดีซึ่งแอมคาร์ดดีถ้าหากว่าใช้ขับซับเรารู้ว่าแอมคาร์ดดีขับซับเนี่ยจะเงื่อนไขในการใช้งานก็คือแอมคาร์ดดีต้องเจอลำโพงที่มีค่าความต้านทานต่ำลงถึง1โอห์มใช่ครับเพราะในการอนุกรมมันเป็นการเพิ่มมันใช้ไม่ได้มันต้องขนานเท่านั้นเพื่อให้ต่ำลงครับนะครับคราวนี้ความเข้าใจผิดข้อที่2ก็คือว่าหลายคนยังเข้าใจว่าแอมคาร์ดดีเนี่ยเป็นแอม2 channel ซึ่งความจริงแล้วแอมคาร์ดดีถ้าใช้ขับซับนะเรามักจะพบตัวเลขว่า 1,000.1 2,000.1 3,000.1 4,000.1 ครับไอ้คำว่าจุด1ก็หมายความว่า1 channel 1โอห์มเพราะนั้นแอมคาร์ดดีที่ใช้ขับซับตัวโตนะครับจะเป็นแอม1 channel ไม่ใช่2 channel ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น1 channel ส่วนใหญ่อยู่แล้วที่เป็นขับพวกซับใช่ครับในยุคแรกแอมคาร์ดดีที่เข้าสู่วงการมันจะมีขั้วลำโพงตรงนี้แค่ชุดเดียวบวกลบแค่ชุดเดียวนะอย่างยุคแรกที่ M-MAT เข้ามาในวงการเนี่ยแอมคาร์ดดีจะมีขั้วลำโพงแค่ชุดเดียวเพราะนั้นเราก็เห็นว่ามันคือแอมโมโนแต่พอในยุคปัจจุบันเราจะเห็นแอมคาร์ดดีจะมีขั้วลำโพง2ชุดบวกลบ
ความจริงมันก็จะเป็นโมโนอยู่ดีเนื่องจากว่าไอ้ขั้วบวกขั้วแรกกับขั้วบวกขั้วที่2ตัวเนี้ยในลายปริ้นมันเป็นขั้วเดียวกันขั้วลบมันก็เป็นขั้วเดียวกันแต่ออกมา2ชุดออกมา2ชุดเพื่อให้เราจุดประสงค์ก็คือถ้าเราใช้ลำโพง2ดอกแบบนี้ครับตัวนี้4โอห์มคู่ละขนานก็จะกลายเป็น2โอห์มแล้วก็เดินสายมาเข้าที่ชุดแรกตัวแรกก็ขนาน2โอห์มมาเข้าที่ขั้วนี้สุดท้ายแล้วมันไปขนานในตัวแอมมันก็ลงเป็นที่1โอห์มเหมือนเดิมครับเพราะนั้นจะต่อลำโพง2ดอกแบบนี้1โอห์มหรือจะ2ดอกขนานเสร็จแล้วเดินสายมาเส้นเดียวเข้าที่แอมก็1โอห์มเช่นเดียวกันก็เหมือนกันเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกันเพราะนั้นแอมคัสดีไม่มีบิดโมโนนะครับเพราะนั้นทั้ง2ชแนลที่เห็นก็คือที่เขาบอกว่าเป็นคัสดี2ชแนลนี่คิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าขับซับเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าบอกว่าเป็นแอมคัสดีขับซับนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นซึ่ง1ชแนลซึ่งดูเราต้องดูรหัสก่อนว่าถ้าบอกว่า 2,000.1 หรือ 2,500.1 ถ้าตัวเลขขนาดเป็น 1,000 วัตต์ไอ้พวกนั้นจะเป็นคัสดีโมโนทั้งนั้นคราวนี้มีคัสดีประเภทนึงก็คือพวกคัสดีฟูลเลนใช่ที่สมัยนี้จะออกมากันเยอะเลยเป็นคัสดีเป็นคือเป็นฟูลเลนซึ่งเอาไปขับกลางแหลมก็ได้ครับขับลำโพงซับก็ได้แต่ว่าคัสดีประเภทนั้นน่ะเวลาใช้ขับซับมันลง1โอห์มไม่ได้อ๋อจำ Arc XDI ได้ไหมใช่มันจะมีคัสดี2ชแนลจะเป็น2ชแนล4ชแนลหรือ6ชแนลครับพวกนั้นเวลาขับซับจะลงได้เต็มที่ก็คือ2โอห์มลง1โอห์มไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนักเล่นนะครับจะเป็นยูสเซอร์จะเป็นร้านหรือเป็นช่างก็แล้วแต่ครับได้แอมมา1ตัวแกะกล่องมาปั๊บดูคู่มือหน่อยนึงครับใช่ทุกวันนี้คุณอันนั้นเสียน้อยสับเท่าเรื่องการดูคู่มือทุกวันนี้เหรอคะหนูว่าคนไทยเป็นมานานเยอะมากเพราะนั้นทุกครั้งที่อาจารย์เทรนนิ่งลูกศิษย์อาจารย์มักจะพูดถึงว่าเวลามีสินค้าในมือหนึ่งตัวก่อนจะแกะมันไปใช้งานอ่านคู่มือก่อนให้รู้จักมันใช่นะครับโดยเฉพาะแอมมีหลายคลาสแอมบอกคลาสบอกวัตต์บอกกำลังเล่นได้4โอห์ม2โอห์มหรือ1โอห์มจะใช้งานยังไงดูคู่มือก่อนแล้วค่อยเอามันไปใช้จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อมาฟรีมันดีคู่มือมันเป็นภาษาอังกฤษแหละคู่มือโดยมากเอาหน้าที่เป็นสเปคก็จะไม่มีอะไรตัวเลขอะไรมากมายหรอกคิดว่าช่างทุกคนดูออกใช่เพราะถึงคู่มือมามันก็บอกกำลังขับบอกอะไรมาคือมันเป็นภาษาที่น่าจะเข้าใจง่ายอยู่แล้วก็มีแผนผังภาพให้เราดูใช่วิธีการต่ออยู่แล้วถูกต้องครับโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นดูหน่อยนะอ่านนิดนึงครับโอ้โหคุณผู้ชมคะถือว่าครบถ้วนวันนี้1คำถามแต่ยาวๆถ้าพี่น้องอ่านถามคำถามใหม่อาจจะโกรธได้ถ้าคุณมีคำถามค่ะอีกสักครั้งก็สามารถฝากเข้ามาในแฟนเพจของเราได้แค่พิมพ์เสิร์ชคำว่า Talk of the Sound อย่าลืมคลิกไลค์ให้พวกเรานิดนึงนะคะแล้วก็ชอบคลิปไหนกรุณาแชร์กันนิดนึงนะคะช่วยกันหน่อยแชร์นี่เป็นวิทยาทานนะเป็นความรู้ความรู้ล้วนๆรายการเราช่วยแชร์นิดนึงนะคะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในรายการ Talk of the Sound ใช่แล้วค่ะพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วถ้าดูไม่ทันนะครับรีรันวันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับอีกรอบหนึ่ง3โมงถึง4โมงเย็นครับครับจานจะเป็น Channel Television 691ครับครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ